มีเรื่องความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งคาดว่าอาจจะจำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปจากเดิมที่มีการกำหนดแผนเอาไว้ว่าจะเป็นช่วงของเดือนพฤษภาคมเพราะว่ารัฐบาลมองว่าจำเป็นจะต้องรอฟังความเห็นจากทุกด้านให้รอบคอบก่อนที่จะดำเนินการในโครงการนี้แต่มีการยืนยันนะครับจากทางด้านรัฐบาลว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีการเลื่อนระยะเวลาออกไปก็จะไม่กระทบกับความเชื่อมั่นครับเช่นเดียวกันในฝั่งของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าที่ผ่านมาผลจากการลงพื้นที่ไปก็มีเสียงตอบรับจากประชาชนนะครับว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะได้เงินในส่วนนี้ในโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตจากทางรัฐบาลครับซึ่งทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงผลสำรวจของนิดาโพก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างว่าไม่รู้สึกโกรธถ้าหากว่ารัฐบาลยกเลิกโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตออกไปในมุมมองของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าผลสำรวจจริงๆก็มีหลายปัจจัยแต่จากการลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่หนองบัวลำพูและจังหวัดบึงกาฬก็สะท้อนตรงกันนะครับว่าไม่มีใครที่ไม่อยากจะได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตจากทางรัฐบาลครับผลสำรวจบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำประชาชนประชาชนไม่โกรธอะไรนะรัฐบาลสำรวจนี่ก็อย่างที่ว่าพูดโกงมันก็มีหลายๆหลายอย่างนะครับที่มันโทษถึงหรือเปล่านะครับถามที่คนที่หมองหนองบัวลำพูหรือเปล่าตุนการหรือเปล่านะครับก็ดูนิดนึงแล้วกันนะครับแสดงว่าที่นายกลงพื้นที่ประชาชนต้องการไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องการเลยใช่ครับส่วนทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีนะครับมองว่าผลสำรวจของนิดาโพในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเป็นผลสำรวจทั่วไปที่อาจจะมีมุมมองความเห็นที่แตกต่างและหลากหลายแต่รัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังโดยเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือรัฐบาลจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นแล้วก็ย้ำว่าอยากจะให้ดูวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ที่ต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจและหัวใจสำคัญก็คือนโยบายนี้รัฐบาลก็ได้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาไปแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาแบบผูกพันที่เคยแจ้งเอาไว้ต่อประชาชนทั้งประเทศและเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อครับหากไม่ดำเนินการตามสิทธิรัฐบาลเสนอก็มีหน้าที่ต้องกลับไปทบทวนพิจารณาว่านโยบายต่างๆนั้นดำเนินการไปได้ไม่อย่างไรก็ต้องขึ้นกับเจตจำนงที่สภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้กำหนดก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเห็นครับก็คือเวลานี้ถ้าเราฟังทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เราเนี่ยว่าเราก็ปวดกับความเห็นที่แตกต่างก็ต้องมาพิจารณาเพราะนอกเวลาถ้าเราเข้าใจสรุปทั้งหมดแล้วเราสรุปว่าวิธีการไหนจะดีที่สุดที่ไม่กระทบส่วนที่ได้ส่งออกมาเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่เราก็จะดำเนินวิธีการนั้นก็นั่นยังตอบไม่ได้ว่าจะใช้พรบหรืออะไรว่าทุกอย่างเป็นวิธีการที่จะไปได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็เงื่อนไขต่างๆถ้ามีนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขามองว่าเขาดูจากที่ประจวบเศรษฐกิจและดูตัวเลขที่ผ่านมาอาการตอนนี้มันคล้ายๆกับตอนที่ปีเกือบปี40ที่เกิดวิกฤตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับแล้วก็หลายคนบอกไม่วิกฤตเลยก็มีนะครับหรือยังบอกว่ายังจัดการไปได้แต่ผมอยากเรียนว่าเวลานี้สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยรัฐบาลพยายามจะคิดอะไรออกไปให้ไกลขึ้นโดยอิงข้อมูลทางวิชาการกับความที่เห็นของประชาชนสิ่งที่เรากำลังทำก็คือว่าเราก็ยึดหลักที่ว่าถ้ายังคิดอะไรแบบเดิมชีวิตก็จะเป็นแบบเดิมคุณภูมิธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลโดยเร็วที่สุดและต้องรอความเห็นจากคณะกรรมการปปช.เข้ามาประกอบแต่ก็มองว่าเป็นเพียงข้อคิดเห็นเท่านั้นยังไม่ใช่ข้อปฏิบัติทั้งหมดเช่นเดียวกันครับทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าการผลักดันในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทในช่วงเวลานี้จำเป็นจะต้องรอหนังสือข้อเสนอแนะจากทางปปช.ก่อนซึ่งรัฐบาลก็พร้อมจะปรับเงื่อนไขให้สอดรับกับข้อเสนอของฝ่ายต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการยกร่างพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเอาไว้เตรียมการเพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการนี้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็ยอมรับว่าการแจกเงินดิจิตอลอาจจะล่าช้าออกไปจากแผนเดิมที่กำหนดไว้ก็คือในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ยืนยันว่ายังคงใช้เงื่อนไขแบบเดิมทั้งหมดและต้องรอให้คณะกรรมการที่ประชุมชุดใหญ่ตัดสินใจออกมาอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของการแถลงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีที่แล้วนะครับจากหลายหน่วยงานก็ไม่ต่างจากที่กระทรวงการคลังแถลงก็คือน่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.8 สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อปี2566ครับ
ส่วนเรื่องผลสำรวจที่ออกมาในเรื่องความต้องการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเป็นมุมมองของประชาชนในกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายซึ่งปัจจัยในเรื่องของหนี้สินและรายได้ก็มีความแตกต่างกันอยู่หลังจากนี้ครับทางกระทรวงการคลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์100,000 ล้านบาทเพื่อระดมทุนจากรายย่อยในช่วงเดือนมีนาคมนี้ภายใต้วงเงินอยู่ที่ประมาณ40,000 ล้านบาทเพื่อหวังส่งเสริมการออมแบบระยะยาวนอกจากนี้ก็เตรียมจะออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินหยวนเยนหรือซามูไรบอนในตลาดฮ่องกงหลังจากที่ผ่านมากระทรวงการคลังไม่ได้มีการระดมทุนในลักษณะนี้มาร่วม20ปีแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ